เนี่ยเอาน้ำอารมณ์ขวดครับเอาโค้กหรือว่าเป๊ปซี่ครับเอาโค้กครับพี่เอาขวดเล็กหรือว่าขวดใหญ่ขวดเล็กครับเอาแบบขวดหรือว่าเอาแบบกระป๋องเอาแบบขวดครับจะเอาแบบเย็นหรือว่าไม่เย็นเอาแบบเย็นนิดหน่อยไม่เย็นก็ได้เฮ้ยกูถามอะไรเยอะแยะวะเนี่ยรอแป๊บเดี๋ยวแหลมจัดให้20บาทครับผมฮะ20บาทวันก่อนมายัง15อยู่เลยนะวันนี้มัน20ได้ไงอ่ะเพราะผมปรับราคาขึ้นแล้วไงครับปรับราคาขึ้นถูกต้องแต่ดูไซส์ขนาดมันเท่ากันเลยนะทำไมราคาขึ้นอ่ะเอาคุณก็ค่าแพคเกจจิ้งมันแพงไงครับอ๋อสรุปคือแพงที่แพคเกจจิ้งถั่วต้มเออเฮียผมว่าเฮียขายถูกไปนะเฮียน่าจะขายสักขวดละ100อะไรประมาณนี้จะบ้าเหรอตั้งขวดละร้อยคนบ้าที่ไหนจะมาซื้อกันฮะขวดละร้อยอ่ะอ้าวเฮียขายไม่ออกไม่ได้แปลว่าผมขายไม่ออกสักหน่อยงั้นคุณก็ลองขายให้ผมดูสิถ้าเกิดว่าคุณขายได้นะผมยกให้คุณฟรีๆเลย1ลังเฮ้ยนี่พี่พูดเองนะใช่ผมพูดเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณขายไม่ได้อ่ะแล้วคุณจะยังไงล่ะครับอ่ะอย่างงี้ถ้าผมขายไม่ได้ผมยกมือถือผมให้พี่เลยโอเคตกลงตามนั้นผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหน้าอย่างคุณเนี่ยจะขายให้ใครครับนี่ร้อยหนึ่งผมซื้อเองอุ้ยตุยแล้วยายมีเล่ห์หอยยามัยเล่ห์หมีคุณซื้อเองแบบเนี้ยมันไม่ได้ครับมันจะไม่ได้ล่ะพี่ก็ไม่ต้องไปสนใจซิว่าใครซื้อหรือใครขายอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วผมก็ขายมันได้แล้วนี่ไงไอ้ใช่อ่ะมันก็ใช่อยู่แต่ว่าไม่ต้องมาตรงมาแต่มาต้มมาตรงมาแต่อะไรทั้งนั้นเอาโคกมาเดี๋ยวผมจะไปละอ่ะก็เป็นไปตามที่คุยกันไว้ไงแหลมเคลเซียมฉลาดจริงเลยเราเนี่ยหลังๆนี่เริ่มฉลาดแล้วนะเราเนี่ยเออฉลาดมากด้วยฉลาดเกินไปอุ้ยอุ้ยสุดจงเทียบอุ้ยอีกแล้วแล้วแกเนี่ยนู่นข้างทางนู่นเลยแบงค์เออเคลรถนึงนะโอ้เฮ้ยทำอะไรของแกวะเนี่ยผมไม่ได้ชื่อเฮ้ยนะครับชื่ออะไรอ่ะผมชื่อสานามสกุลมีรวมๆแล้วเป็นสามีจ๋าว่าไงจ๊ะเข้าท่าเข้าท่านี่คุณฉันได้ยินเขาเรียกคุณว่าสามีอ่ะเขาคือเมียคุณเหรออ๋อใช่ครับจริงอ่ะจริงสิครับจริงยิ่งกว่าจริงซะอีกนะครับคนนี้โชคดีเหมือนกันนะเนี่ยได้เมียสวยซะด้วยถึงแม้หน้าตาคุณจะขี้เหร่หน่อยก็เถอะมันก็แน่นอนอยู่แล้วสิได้เมียสวยงั้นก็ดีเลยพอดีฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับคุณอะเรื่องสำคัญเหรอเรื่องสำคัญอะไรอะคืออย่างนี้เมื่อ2ปีก่อนน่ะเมียคุณอ่ะยืมเงินฉันไปทั้ง 20,000 น่ะเพื่อที่จะไปจ่ายค่าทำคลอดในฐานะที่คุณเป็นสามีอ่ะคุณช่วยจ่ายหนี้แทนเขาให้หน่อยสิจริงเหรอครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เมียผมหรอกครับเฮ้ยพอพูดถึงเรื่องเงินแล้วก็บอกไม่ใช่เมียเลยนะเขาไม่ใช่เมียผมจริงครับเมื่อกี้ผมแค่หยอกเขาเล่นนะครับก็เมื่อกี้ฉันถามคุณแล้วไงว่าเขาใช่เมียคุณหรือเปล่าก็คุณบอกว่าใช่แถมยังบอกอีกว่าใช่ยิ่งกว่าใช่ซะอีกแล้วตอนนี้คืออะไรอยากรับผิดชอบซะงั้นถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณถามเขาได้เลยนะครับผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยครับเขาไม่ใช่เมียผมด้วยจริงมานี่หน่อยนี่ใช่ผัวแกป่ะอ๋อใช่ที่รักที่รักคืนเงินเมย์มันเถอะนะเขาติดเงินเมย์มาตั้ง2ปีกว่าแล้ววะเกรงใจเมย์เฮ้ยกูไปเป็นผัวมึงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยกูไปแต่งงานกับคืนเมื่อไหร่ไม่ทราบนี่ยังไม่ยอมรับอีกเหรอเป็นถึงหัวหน้าครอบครัวแต่ทำไมถึงไม่มีความรับผิดชอบเลยอ่ะจะให้ผมรับผิดชอบได้ไงผมไม่ได้เป็นสามีคุณซะหน่อยไม่ต้องมาพูดแม่รีบคืนเงินมาเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่คืนแล้วก็วันนี้จะได้ไปจากตรงนี้เลยเฮ้ยทำไมผมต้องคืนด้วยในเมื่อผมไม่ใช่เป็นคนที่ยืมน่ะผมไม่ได้ยืมซะหน่อยจะคืนไหมไม่คืนเว้ยจะคืนหรือเปล่าคืนก็คืนครับเฮ้ยแค่นี้แหละทำไมต้องรุนแรงกันด้วยนี่ครับไปดิแล้วกูโ
บนะครับเฮ้ยเมย์ต้องทำแบบนี้มันจะดีเหรอวะดีสิคนอย่างมันนั่นแหละต้องเจอแบบเนี้ยจะได้ไม่ต้องไปซ่าใครไงไปไปช้อปปิ้งดีกว่าได้โค้กมาฟรีลังนึงแต่ต้องเสียเงินไป 20,000 บาทตลาดดีๆก็ดีอยู่แล้วโอ้ไม่น่าโง่เลยกูไม่น่าไปหาเรื่องเลย